ขอบคุณครับตังตังผมขอไม่รับของพวกนี้ได้ไหมครับเอ้าทำไมล่ะครับพี่ตอนนี้ผมไม่ได้หิวแล้วก็ไม่อยากได้เงินด้วยครับแล้วพี่อยากได้อะไรอ่ะครับผมคิดมาตลอดว่าเงินสำคัญกับชีวิตเรามากผมขยันและตั้งใจทำงานแม้จะเหนื่อยจะท้อแต่ก็ต้องทนทำงานทั้งงานประจำแล้วก็งานพิเศษไม่มาช้าจังฉันต้องรีบใช้ของนะขอโทษด้วยนะครับพอดีรถติดมากเลยครับช่วงเทศกาลนะครับครับฉันต้องรีบใช้ของเลยเนี่ยเสียเวลาข้าวมาส่งแล้วครับโหอะไรกันเนี่ยหกรวมกันหมดเลยถือมายังไงเนี่ยดูสิจะกินได้ไหมเนี่ยหกรวมกันอย่างข้าวหมาเลยขอโทษด้วยนะครับกินได้หรือเปล่าเนี่ยหิวมันยังไงจนมาวันนี้ผมถึงรู้ว่าเงินไม่ได้สำคัญเสมอไปแต่จะบอกว่านะถ้าใครได้ของพี่นะดวงดีมากเลยอ่ะตังพี่ใส่ของดีจ้าได้แล้วเนี่ยอยากได้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะได้ข่าวว่าแต่งปีนด้วยเดือนไม่เตรียมอะไรเนี่ยปีเนี้ยต้องจัดเต็มพี่อยากได้รางวัลน่ะตาลตาลน่ะยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเดี๋ยวจะเตรียมทันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันตาลแป๊บนึงนะขอบคุณครับตั้งตั้งก็แมวนี้อันละเท่าไหร่ครับ5บาทThank you.
นี่น้ำกับขนมครับพี่เอาไปทานนะครับส่วนนี้เงินพี่เอาไปใช้นะครับขอบคุณครับผมขอไม่รับของพวกนี้ได้ไหมครับเอ้าทำไมล่ะครับพี่ตอนนี้ผมไม่ได้หิวแล้วก็ไม่อยากได้เงินด้วยครับแล้วพี่อยากได้อะไรครับผมอยากให้คุณนั่งคุยเป็นเพื่อนผมได้ไหมครับอยากให้ผมนั่งคุยเป็นเพื่อนเหรอครับได้สิได้เลยพี่อยากคุยอะไรกับผมหรอผมไม่มีเพื่อนไม่มีใครคุยด้วยเลยผมไม่เคยคิดว่าชีวิตผมจะตกอยู่ในสภาพนี้เลยในสภาพที่ไม่มีบ้านไม่มีแต่คนคุยเอาจริงๆเหมือนผมไม่มีชีวิตเลยชีวิตเราอ่ะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะพี่โชคชะตาบางทีเราเองก็กำหนดไม่ได้พี่อย่าเพิ่งท้อนะผมเองก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีหรอกบางทีผมแค่อยากจะหาคนคุยด้วยเท่านั้นเองงั้นเอางี้ไหมพี่เดี๋ยวผมอ่ะจะหางานให้พี่ทำที่ทำงานผมอ่ะเขารับรอพอด้วยนะพี่สนใจจะทำไหมล่ะพี่จะได้มีงานทำมีเพื่อนมีสังคมพี่จะได้ไม่เหงาไงจริงๆเหรอครับขอบคุณมากนะครับขนมอย่าลืมกินนะครับพี่งั้นเรามากินด้วยกันเลยครับขอบคุณครับบางทีคนเราก็แค่อยากได้คนปรับทุกข์คนที่รับฟังและขอแค่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบ้าง